สวัสดีจ้ะครับตื่นแล้วตอนนี้ก็จริงๆกูตื่นประมาณ 9:00 น 10:00 นนะตื่นขึ้นมาปวดหัวกับการเรนเดอร์มันเรนเดอร์ไม่ได้เว้ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหามันไปค้างอยู่ที่ 94% อันนี้กูเซ็นรีพอร์ตไปที่ Adobe แล้วกูไม่รู้ทำไมเหมือนกันกูตัดเหมือนกันทุกวันแพทเทิร์นเดิมทุกวันแต่ว่ามันไม่ได้กูก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ว่ากูใช้วิธีเรนเดอร์ออกมาทีละส่วน3ส่วนก็คือส่วนตรงที่มีปัญหาเรนเดอร์ก่อนเลยเพื่อให้มันรอดไปได้แล้วก็ส่วนท้ายสุดแล้วก็ส่วนแรกออกมา3ส่วนแล้วก็เอาวิดีโออันนั้นนะไปเรนเดอร์ใหม่รีเรนเดอร์ใหม่ทั้งกรอบตอนนี้ก็ตั้งเวลาไปเรียบร้อยแล้ววันนี้น่าจะลงประมาณเที่ยงนะแล้วกูก็เพิ่งสังเกตว่าวันของเมื่อวานอ่ะคือวันที่1 2 3กูรู้สึกว่ากูลืมใส่ใจเรื่องอะไรพวกนี้ไปแล้วอ่ะกูคิดว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอย่างกูรู้สึกว่ากูเลิกสนใจเรื่องเล็กน้อยในการตัดหัวไปเยอะมากๆอย่างเช่นเอาง่ายๆก็คือเรื่อง Dead Air กูจะไปโฟกัส Dead Air เฉพาะช่วงที่ต่อคลิป แต่ช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นตัวเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่กูตัด Dead Air ทิ้งหมดเลยในปี2อ่ะนะซึ่งกูรู้ว่าข้อดีของมันก็คือการที่ทำให้เรามีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นด้วยข้อเสียเนี่ยเราอาจจะขาดจินตนาการในจุดๆนั้นไปก็ได้คือหลายๆอย่างที่มันเป็นบล็อกมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันผ่านการจินตนาการของกูเนี่ยในช่วงนั้นเว้ยที่กูพยายามจะบิ้วการตัดแต่ว่าตอนนี้มันคือสูตรที่พอเหมาะกับกูในตอนนี้แล้วนะกูก็เลือกที่จะใช้แบบนี้ไปนั่นแหละคือก็คงจะไม่ไปแบบเสียเวลาตรงนั้นเยอะมากหรือไม่มันข้อเสียของมันนะจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นการที่เราไม่ได้พัฒนาเรื่องอื่นก็ได้นะนี่ก็เลยทำให้กูมาโฟกัสตรงนี้นะนั่นแหละแปลกๆนะแต่ว่าไอ้วันที่อะไรพวกนี้ไม่ได้ใส่ใจแล้ว1-1-1-2-2-2อะไรเงี้ยก็ยินดีนะดีใจแต่ว่ามันรู้สึกว่า365เนี่ยมันอิมแพคกว่าแล้วกูก็เพิ่งรู้ด้วยว่าปีนี้วอล์กกูจะมี366วันเว้ยเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์วันที่29ไอ้เหี้ยเอาแล้วตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเหรอ นั่นแหละแต่ว่าเจ้ามันก็เริ่มมันกันอย่างนี้เดี๋ยวไปคุยงานกันโอเควาร์ปมาเจอกันอีกทีก็ตอนเย็นนะวันนี้ก็นั่งทำงานไปมีประชุมไปประชุมเขาเลื่อนจากตอนเช้ามาเป็นบ่าย3ใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นกูเปื่อยกูก็เลยนอนนอนแบบนอนเลยอ่ะคือกูไม่รู้ทำไมวะเหมือนแบบมันไม่แขนอ่ะไม่รู้แขนกูเป็นอะไรคือเหมือนแบบหรือว่ากูเล่นไอ้หมาโกโก้เมื่อวานเยอะไปวะกูอันนี้กูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเปื่อยมากเลยแล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่าไม่อยากอัดคลิปเลยวะแล้วก็ดูตัวเอกอยู่ดูว่าเฮ้ยฮึดอาร์เซนอลตัวเอกอ่ะเล่นโอลิอัพโอลิอัพจบเลยนุ้ยโอลิอัพอ่ะเฮียโคตรเถื่อนแล้วทีนี้กูไปหาแบบสปีดรันอ่ะเวอร์เบสอ่ะเฮีย13นาทีโคตรโหดจริงกูนั่งดูอยู่ตอนกลางวันแบบเฮียนี่มึงรู้แบบเหมือนรู้อ่ะว่าจะไปตรงไหนแล้วมันจะแบบลัดขึ้นเร็วอ่ะแม่งไปที่ลัดแม่งโดดเตียงนี่ยังไม่พอนะแม่งไปปีนไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์พาไปจบอ่ะเฮียโหดจริงโหโอลิอัพนี่คือแม่งเป็นเกมของความพยายามอ่ะเกมสายเนี้ยกูก็แคทิกอรี่อะไรไม่ถูกเหมือนกันว่ะไอ้เหี้ยคือกูก็ไม่ได้เล่นทุกเกมอ่ะนะแต่ว่าเกมที่กูเคยเล่นแล้วรู้สึกว่าใช้ความพยายามที่สุดก็คือเนโกะมาริโอนะเดือดจริงแต่กูก็จบนะแต่ว่ามันคงแบบไม่ได้ยากในมุมมองที่แบบกูถามหมีนะระหว่างดาร์กโซกับอันนั้นอ่ะกูรู้สึกว่าดาร์กโซน่าจะยากกว่าเพราะว่ามันตีไม่เหมือนเดิมมันเหมือนมีการพัฒนาของตัวอะไรวะตัวบอทที่ฆ่าเราอะตัวศัตรูอะก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นั่งดูตะเอกต่อก่อนไฟนอลโอลิอัพมีกูดูตั้งแต่เขาสตรีมเมื่อวานละเดี๋ยวจบไปก็เลยมาหาสปีดรันวันนี้แม่งเซ็งกับเรื่องงานกูเซ็งกับเรื่องงานมากที่กูยังทำมันไม่ออกมา2วีคแล้วไงมันคือกูได้แต่เก็บอิชชูเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็เก็บฟีเจอร์อื่นอะไรเงี้ยแล้วอีกตัวนี้แม่งคาใจกูอยู่แล้วกูทำไม่ออกตีเซ็งชิบหายอ่ะเดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคนนี้สวัสดีจ้าครับตอนเย็นครับ เสียงเป็นไรวะเนี่ยทำไมสวัสดีจ้าครับตอนเย็นครับไปอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะนอนก่อนวะวันนี้ติดนอนตั้งแต่ตอนเย็นแล้วกูรู้สึกว่ากูง่วงหรือเปล่าไม่รู้คือมันเพลียๆก็เดี๋ยวนอนพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาตัดคลิปไม่รู้ปัญหาเรนเดอร์เมื่อเช้ามันจะยังเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรชิวๆไปอย่างน้อยก็มีวิธีแก้แล้วถ้าสมมติว่าเรนเดอร์รอบแรกไม่แตกไม่ผ่านแล้วมันแตกก็เดี๋ยวแก้กันไปตามนั้นนั่นแหละอย่างน้อยๆก็มีแบ็กอัพที่ค่อนข้างโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวนอนพักผ่อนยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับกูสุภาพจัดจัดเลยครับเป็นสัตว์ไอ้กูเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ๊ะวันนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเลยแต่เป็นทุกข์จริงๆนะเรื่องงานเนี่ยที่มันไม่ออกดีโอเคเจอกันพรุ่งนี้Thank you.